เรายังมีการนำเทคโนโลยีในการตรวจแปลงอย่างเช่นการใช้โดรนนะครับมาช่วยในการตรวจแปลงเราจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้สวัสดีค่ะวันนี้ Keep the World นะคะพาออกนอกสถานที่กันอีกแล้วค่ะตอนนี้ปลาอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะสงสัยไหมคะว่าปลามาทำอะไรที่นี่และข้างหลังปลาเนี่ยมันคือไร่อะไรเดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะพื้นที่ทั้งหมดนี้ค่ะคือไร่มันฝรั่งขนาดใหญ่ในอำเภอเวียงป่าเป้าที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตมันฝรั่งส่งออกไปยังผู้ค้ามันฝรั่งรายใหญ่ทั่วประเทศการปลูกมันฝรั่งของที่นี่ค่ะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากการปลูกข้าวและยังมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้ไร่มันฝรั่งแห่งนี้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มมิ่งของที่นี่นะคะปลาจะยกตัวอย่างก็คือการใช้ระบบหยดน้ำในการทำเกษตรกับไร่มันฝรั่งค่ะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้เราไม่ใช้น้ำมากเกินไประบบหยดน้ำเนี่ยก็สามารถเข้ามาแก้ปัญหาได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะที่นี่ก็ยังมีพื้นที่ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในการใช้ไฟกับพื้นที่ไร่ทั้งหมดนี้ด้วยนะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นคือการบินโดรนโดรนเนี่ยจะช่วยในการตรวจสอบพืชพันธุ์ในการวิเคราะห์ว่าพืชมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหมเพราะว่ามันฝรั่งอย่างที่บอกค่ะเป็นพืชอ่อนแอถ้าเกิดเขาเกิดโรค1ต้นเนี่ยเขาสามารถแพร่กระจายต่อต้นอื่นๆเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นโรคที่มันเกิดต่อไร่ง่ายมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าเกษตรกรไทยเองเนี่ยมีพื้นฐานที่เก่งอยู่แล้วนะครับเป็นต้นทุนที่ดีนะครับสภาพแปลงของพื้นที่ของเมืองไทยเองก็สามารถปลูกพืชได้หลากหลายสิ่งที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชาวบ้านเนี่ยนอกจากเรื่องของพันธุ์นะครับเรื่องของการให้น้ำนะครับเรายังมีการนำเทคโนโลยีในการตรวจแปลงอย่างเช่นการใช้โดรนนะครับมาช่วยในการตรวจแปลงต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วเราคิดว่าเราจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความสามารถในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ชาชีพทำนาปลูกข้าวข้าวมันข้าวโพดทำมาเกือบ10ปีราคาดีมีช่วยเอาหัวพันธุ์มาทำน่ะทำเขาเข้ามานี่มีรังแฟงโซล่าแต่มันพลังได้ดีกว่าข้าวคอมมอนเคส3เดือนผลผลิตจะได้เยอะกว่าเพราะข้าวก็แค่8บาทถึง10บาทเพราะมันราคามันต่างกันมันก็มีทำดินเสียด้วยเนี่ยอยากได้เนี่ยอยากได้แฝงเนี่ยนะโซล่าเซลล์เนี่ยมันประหยัดต้นทุนปุ๋ยยาปุ๋ยน้ำมุกน้ำมันอ่ะพอแข็งมันต้องได้สตาร์ละเราถึงจะสู้มันฝรั่งของต่างประเทศได้ค่ะพี่มันฝรั่งในบ้านเราเนี่ยถ้าจะให้สู้ต่างประเทศได้หลักๆ ก็คือว่าต้องทำให้ผลผลิตสูงต้นทุนของมันฝรั่งบาทต่อกิโลหรือว่าคอสเปอร์กิโลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะแข่งขันกันว่าจะใครจะชนะหรือจะแพ้นะครับในแง่นึงเนี่ยการที่เกษตรกรเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้ก็คือต้องมีการเพิ่มผลผลิตให้สูงทำยังไงให้มีความสามารถในการต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนได้ในอนาคตด้วยการทำเกษตรอย่างที่บอกไปของสมาร์ทฟาร์มมิ่งแบบนี้นะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้จากเมื่อก่อน 1.5 ตันต่อไร่นะคะตอนนี้เพิ่มเป็น4ตันต่อไร่แล้วค่ะซึ่งมันทำให้ได้ประโยชน์แล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารและเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะและอย่าลืมติดตามเรื่องราวสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทุกช่องทางของทาง Spring New และเว็บไซต์ springnew.co.thKeep the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก